สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาลึกล้วงลับจับมาเป็นประเด็นกับรายการมิติโลกนะครับค่ำคืนนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่3คนครับแต่ว่ามีอีก1คนพิเศษด้วยนะครับอยู่กับเราเป็นสื่อมวลชนอาวุโสที่คร่ำบอดในวงการมาหลายทศวรรษนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในเอกอุหนึ่งในกูรูที่เชี่ยวชาญด้านอาเซียนมากที่สุดวันนี้เราอยู่กับคุณกวีจงกิจถาวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับกวีครับสวัสดีครับดีใจมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคุณกวีเนี่ยเคยใช้ชีวิตในเมียนมาเดินทางไปกราบเนี่ยเกือบ50ครั้งแล้วนะครับอยู่ที่เมียนมาอยู่ที่ย่างกุ้งเป็นบก.บริหารของเมียนมาไทม์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ประเด็นที่อยากถามมากเลยเพราะว่าผมมีโอกาสขึ้นเวทีเสวนากับพี่กวีเนี่ยครับตั้งความหวังไว้สูงมากว่าการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีรถแมพดีๆใช่ผิดหวังไหมครับออกมานี้เวลาอาเซียนประชุมอะไรนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีความคาดหวังในระดับที่ปานกลางนะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยไม่สามารถไปเร็วได้จะต้องใช้เวลาฉะนั้นสิ่งที่ประชุมมาเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยอาเซียนก็ได้ผลพอใจในลักษณะที่ว่าได้รับข้อคิดเห็นนะฮะจากเมียนมาว่าเขาคิดอย่างไรอยู่นะครับแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดฟังจากพม่าเมียนมาเสร็จแล้วมาฟังจากอาเซียนเองแล้วก็อาเซียนเองเนี่ยมีความคิดเห็นเนี่ยที่ต่างกันนะครับแต่ละประเทศก็มีความคิดที่ออกมาสะท้อนถึงสภาพ ความคิดทางด้านการเมืองทางด้านยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่การประชุมจบลงเพียงแค่วันเดียวก็เหมือนกับว่าที่เมียนมาก็เกิดความรุนแรงขึ้นอีกที่มีการสังหารผู้ชุมนุมเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในการประชุมเนี่ยสิ่งที่ทางอาเซียนหรือสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอกย้ำก็คือว่าจะต้องหยุดการใช้ความรุนแรงทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายไทยเนี่ยเป็นคนเสนอบอกว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องออกมาแล้วก็ให้เรียนรู้จากสิ่งที่ประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างเช่นใช้water cannon อย่างนี้นะครับอย่าใช้กระสุนจริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนเนี่ยผิดหวังตอนนี้อาเซียนก็เลยต้องปวดหัวหน่อยเพราะว่าคิดว่าจะการปะทะการใช้อาวุธเนี่ยจะหยุดสิ้นเชิงแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันลำบากมากครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขารับรองความปลอดภัยขององซานซูจีของอดีตประธานาธิบดีวินมินเนี่ยถ้าแค่นี้จะพอไหมครับอ๋อไม่พอฮะคือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยต้องการการยอมรับจากประชาคมในภูมิภาคแล้วก็ประชาคมโลกนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาต้องพึ่งประชาคมภูมิภาคก็คืออาเซียนเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยอาเซียนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปถึงแม้ว่าจะมีที่เขาเรียกว่าแถลงการจอกออกประธานออกมาแสดงจุดร่วมของอาเซียนซึ่งค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับกับสถานการณ์นะครับแต่ไม่มีออกมารุนแรงแต่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยจะออกแถลงการมีการพูดคุยกับนักข่าวต่างหากออกมาประณามรุนแรงมากกว่า 3-4 ประเทศในอาเซียนอย่างเช่นไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเรื่องหลักจริงๆที่มีการเหมือนก็มีความกล้ามีทั้งมาเลอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะกล้าที่จะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวซูจีกับกล้าขอให้เมียนมาฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วทำไมไทยลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามถึงไม่กล้าครับจะเห็นว่า 3-4 ประเทศนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับเมียนมาในลักษณะต่างกันประเทศไทยมีชายแดน 2,401 กิโลมีประชาชนที่ทำงานอยู่ในประเทศ5ล้านกว่าคนรวมทั้ง 2.3 ล้านคนที่จดทะเบียนเสร็จแล้วมีชายแดนที่เต็มไปด้วยชนกลุ่มน้อยติดอาวุธแล้วก็ยังมีผู้ลี้ภัยอยู่ประมาณ 80,000 กว่าคนฉะนั้นการที่ประเทศไทยเนี่ยจะพูดอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรต้องคิดรอบคอบนะครับฉะนั้นลาวเวียดนามก็ดีกัมพูชาก็ดีนะครับเห็นว่าบรูไนจะเข้าใจแล้วกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่มีสีสันมากเพราะว่าในที่ประชุมมาบอกว่าโถให้ดูสภาพความเป็นจริงในสมัยก่อนเราก็มีปัญหาตอนนี้คนที่เป็นกลุ่มทหารเขมรแดงอ่ะกับรัฐบาลตีกอล์ฟกันแล้วนี่ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่ดีนะให้เห็นว่าสภาพการเมืองของในภูมิภาคนะครับจะต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็วิธีการของอาเซียนนี่ก็แปลกอย่างนึงคือว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยเข้าไปช่วยอะไรแล้วอาเซียนก็เปิดตัวแล้วก็บอกว่ายินดีเข้าไปช่วยแต่พม่าเนี่ยเมียนมาจะต้องสมัครใจยอมตามหลักการของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำไม่ได้เพราะว่าจะเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในนะครับฉะนั้นเมียนมาในประเด็นหนึ่งเนี่ยจะต้องยอมตามหลักการอาเซียนแล้วก็อาเซียนเนี่ยตอนนี้ไม่เหมือนกับปี1988นะครับอาเซียนมี
มีหลักการมีกฎบัตรอาเซียนต้องทำตามครับแล้วที่อาเซียนมีหลักการที่จะไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้ครับนี่น่าสนใจครับใช้ได้แต่จะต้องด้วยความสมัครใจตอนที่ประเทศไทยเนี่ยมีรัฐประหารปี2014นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเผยมากเวลามีรัฐประหารนี่บอกเลยบอกอาเซียนไปรายงานอาเซียนเลยบอกนี่เรามีปฏิวัตินะมีการเกิดขึ้นอะไรมีการรายงานและยังบอกให้อาเซียนบอกว่าช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยในไทยด้วยนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับเรื่องนี้ปี2014ไปดูได้เลยเพราะไทยบอกว่าเป็นกิจการภายในแต่เราไปบอกให้กับประธานอาเซียนฉะนั้นด้วยความสมัครใจไม่เป็นการแทรกแซงเหมือนกับตอนที่อินโดนีเซียเนี่ยเรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนช่วยส่งกองกำลังไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกตอนนั้นท่านสุรินเนี่ยเป็นเลขาธิการองค์ของอาเซียนใช่ไหมถ้าคุณสมัครใจนี่ไม่เป็นนะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญมากคือเมียนมาเนี่ยรัฐบาลทหารบอกว่าเราสมัครใจที่จะมารายงานให้คุณตอนนี้คุณจะต้องสมัครใจอีกต่อไปว่าคุณจะต้องทำตาม1หยุดการใช้กำลัง2จะต้องมีโรดแมปที่ชัดเจน3จะต้องมีการปรองดองนะครับจะต้องให้ฝ่ายพม่าเนี่ยองซานซูจีก็ดีฝ่ายทหารก็ดีพูดคุยกันก่อนนะครับจะจัดการเรื่องอะไรเช่นผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยมันมีข้อกังขาว่ามีการคดโกงไงต้องจัดทำยังไงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างไรเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันถ้าหาทางออกไม่ได้ทำอย่างไรก็อาจจะหาตัวแทนหาตัวแทนภายในไม่ได้หาตัวแทนจากภูมิภาคหาตัวแทนจากภูมิภาคไม่พอหาตัวแทนจากUN รวมกันนะครับอันนี้ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วจะใช้เวลามากนะครับจะกลับไปสู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านพ้นมาเดือนกว่าแล้วตอนนี้เราจะต้องมองไปข้างหน้าอาเซียนเนี่ยจะต้องมองไปข้างหน้าเข้าไปช่วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนที่อาเซียนช่วยเหลือประเทศไทยปัญหากัมพูชาใช้เวลา13ปีกับ3เดือนกว่าๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเนี่ยอดทนแล้วก็จะต้องถูกด่ารวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะว่าพูดอะไรก็ไม่ได้จะต้องอยู่เบื้องหลังภาพครับคือแน่นอนว่าบริบทของการยึดอำนาจการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแน่นอนแต่อยากจะถามคุณกวีว่าอย่างท่าทีอาเซียนตอนที่ไทยมีรัฐประหารกับตอนนี้ที่เมียนมามีการยึดอำนาจเหมือนต่างกันยังไงครับโอ้ยต่างกันมากเพราะว่าอาเซียนเนี่ยมีความคุ้นเคยกับการปฏิวัติของประเทศไทยนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วทุกคนก็รู้ว่าเวลาเกิดปฏิวัติของไทยเนี่ยการใช้อาวุธรุนแรงหรือการปะทะแบบที่พม่าเกิดขึ้นในปี1988หรือปี2007เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการปะทะกันมีนะครับแล้วก็การอธิบายการใช้กองกำลังของไทยเนี่ยมันมีระบบ8แผนเขาเรียกว่า engagement เนี่ยแบบแผนเนี่ยมันมีมากกว่าแต่ของเมียนมาเนี่ยอย่าลืมนะครับอยู่ภายใต้เผด็จการมาเกือบ50ปีเราเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่ถึง10ปี11ปีนะครับแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเราจะเห็นว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงพม่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยความมั่นคงจัดเฉพาะตำรวจก็ตามเนี่ยความคุ้นเคยการใช้อาวุธเนี่ยแย่มากนะครับทุบตีประชาชนนั้นเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้อีกฉะนั้นจะต้องรอดูแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายมากอันตรายมากทั้งอาเซียนด้วยเพราะว่าชื่อเสียงอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นหลักประกันที่ทำให้ลดความตึงเครียดนะครับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาจากสหภาพยุโรปก็ดีเขามีบทวิเคราะห์ว่าความจริงแล้วเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับคือต้องอยู่ในการเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมครับอยู่ในโซนที่ปลอดภัยเมียนมาต้องพึ่งพาอาเซียนมากขนาดไหนครับต้องพึ่งพาอาเซียนมากๆเลยยิ่งตอนนี้เพราะว่า อยู่ในช่วงที่มีโควิด19 2ยังอยู่ในช่วงที่อาเซียนเนี่ยจะประกาศตัวเป็นประชาคมอาเซียนตามจริงแล้วเราจะเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์เนี่ยไม่มีรอยต่อด้วยซ้ำไปภายในกี่ปีนะครับอีก4ปีข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยทำให้ความฝันของอาเซียนที่จะเป็นประชาคมเดียวเนี่ยพังทลายฉะนั้นอาเซียนเนี่ยจึงต้องเข้าไปช่วยพม่าไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องการเมืองและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งคนจะไม่มองก็คือต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาโรฮิงญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤตในพม่าทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องปฏิวัติครั้งนี้นะครับเพราะว่าโรฮิงญาเนี่ยประเด็นนี้สำคัญมากคนเป็นแสนๆนะครั บถ้าจำไม่ผิดนี่ประเทศที่ลงทุนในเมียนมาเยอะที่สุดเนี่ยคือสิงคโปร์ใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วการที่ผู้นำของสิงคโปร์อย่างลีเซียนลุงเขา
ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วก็ใช้คำว่า tragic เป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณกวีมองว่าจะสามารถกดดันรัฐบาลทหารได้มากแค่ไหนครับสิงคโปร์กดดันทหารเมียนมาไม่ได้หรอกแต่สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะครับออกมาได้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีแผนในการสื่อสารกับสื่อมวลชนต่างประเทศและการคุยกับ BBC นี่มีการวางแผนอย่างสลับซับซ้อนมากคือปล่อยออกมาในช่วงที่มีการเลือกตั้งในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถพูดในสิ่งที่สิงคโปร์จะพูดได้ในเวทีของอาเซียนมันเป็นสไตล์การทูตของสิงคโปร์ที่ก็แสดงออกมาแล้วที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า outsmart สมาชิกอาเซียนว่าจะต้องเก่งกว่าอาเซียนจะต้องมีฐานะที่เหนือกว่าอาเซียนนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่าทำไมสิงคโปร์พูดได้ประเทศไทยทำไมพูดไม่ได้ทั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพม่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยอยู่ใกล้ชิดพม่าจึงพูดไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบพูดไปแล้วเนี่ยเกิดพม่าโมโหมีปัญหามีประเด็นอะไรเนี่ยทะลักเข้ามาโควิดเนี่ยสิงคโปร์ไม่เดือดร้อนสิงคโปร์เวลาพูดนี่ฉลาดนะเขาบอกว่าการค้าระหว่างสิงคโปร์กับเมียนมานี่น้อยนั่นจริงนะแต่การลงทุนเนี่ยเยอะทำไมไม่พูดประเด็นนี้เขาเวลาเขาเลือกพูดข้อมูลเขาเก่งมากนะฮะซึ่งรัฐบาลไทยควรจะเรียนรู้ด้วยซ้ำไปเวลาพูดอะไรเนี่ยต้องมีการคิดที่เป็นบูรณาการแบบสิงคโปร์แล้วก็รู้จักเวลาที่ปล่อยออกมาฉะนั้นถ้าเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เขาไม่ต้องเกรงใจนี่เพราะว่า อนาคตของเขาไม่ได้ติดกับเมียนมาเหมือนกับไทยลาวนะครับซึ่งมีแม่โขงและร่วมชะตาชีวิตด้วยกันฉะนั้นบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ในระดับประชาคมโลกอย่างกับยูเอ็นเนี่ย มีทูตพิเศษของสหประชาชาติประจำเมียนมาเขาบอกนะก่อนหน้านี้มีการคุยกับผบ.ส.ระดับ2คือโซมินเนี่ย คุยแล้วนะต้องหาทางออกเนี่ยแต่ว่าซอมินบอกว่าไงนะฮะก็บอกไม่สนใจเรื่องการคว่ำบาตรทำอะไรเขาไม่ได้ทางทูตพิเศษของยูเอ็นก็บอกว่าถ้างั้นต้องถูกโดดเดี่ยวนะซอมินก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่าในอดีตเคยถูกโดดเดี่ยวมาแล้วก็อยู่รอดได้โอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่ครับนี่ประเด็นก็คือว่าการโดดเดี่ยวเนี่ยมันมีหลายแบบครับพม่านี่โชคดีมากเมียนมาโชคดีมากเพราะว่าในอดีตเนี่ย20กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยโดดเดี่ยวโดยมาตรการขององค์การสหประชาชาติเลยถ้าโดนโดดเดี่ยวโดยองค์การสหประชาชาติประเทศนี้ไปไม่รอดครับเหมือนกับประเทศเกาหลีเหนือครับแต่ที่ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นมาตรการของสหรัฐของสหภาพยุโรปฉะนั้นเนี่ยมันมีผลไหมมีแต่ผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่รุนแรงเท่ากับขององค์การสหประชาชาตินี่คือประเด็นที่สำคัญฉะนั้นเนี่ยสหรัฐคราวนี้ฉลาดมากจึงมีมาตรการโดดเดี่ยวเฉพาะบุคคลนะครับผู้นำที่มีส่วนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ใช่ออกมาเป็นโดดเดี่ยวมีมาตรการที่แบบว่ามีผลที่กระทบต่อประชาชนซึ่งนี่ลำบากมากถ้ามีผลกระทบต่อประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งมีชายแดนแบบนี้ก็ต้องช่วยถ้าคนเขาทะลักเข้ามาเมืองไทยติดโรคโควิดทำยังไงอ่ะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจเนี่ยไม่มีพื้นที่เนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะว่าโดนเขาเนี่ยโดนเราด้วยแล้วโดนเราเนี่ยเราจะอธิบายยังไงครับตอนนี้ดูเหมือนว่าแผนการของฮั่วทวงก็คือการเรียกให้ข้าราชการแล้วก็คนจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับมาร่วมการสไตร์คุณกวีมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีแผนมีความสำเร็จในการกดดันรัฐบาลได้มากแค่ไหนมันมีผลชั่วระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจะต้องรับเคราะห์หมดเพราะว่าเศรษฐกิจจะล้มละลายนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลทหารชุดนี้เนี่ยจะมีขีดความสามารถในการดำเนินการนะครับวันต่อวันถึงแม้ว่าเขาเคยเป็นระบบเผด็จการมาแต่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาการเมืองการเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยมันไปไกลมากฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นการช่วงที่ทดสอบนะครับวัดกันดูว่าทางฝ่ายที่เป็นอารยะขัดเขินเนี่ยมีกำลังมากพอแค่ไหนฝ่ายทหารยังไงเพื่อที่จะเปิดโอกาสเนี่ยให้หาประเด็นที่สามารถที่หาทางออกร่วมได้อันนี้สำคัญคือพม่าจะต้องหาทางออกร่วมกันก่อนหาไม่ได้แล้วอาเซียนถึงเข้าไปต้องเปิดโอกาสให้พวกเราแต่ตอนนี้เนี่ยความคิดความรุนแรงอารมณ์นี่นะครับยังไม่เหมาะทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องรอให้ลดอุณหภูมิลงทั้งสองฝ่ายผมคิดอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สุกงอมซะทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ลามไปสู่เวทีระหว่างประเทศอย่างเวที UN แล้วกลายเป็นเรื่องวิกฤตการทูตในเวที UN ทูตคนไหนจริงทูตคนไหนมีความชอบธรรมช่วงหน้ามาถกกันครับ